มาดูท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้มีการเปิดทำเนียบคุยกับก,กรกรค่ะแล้วก็รับมอบสมุดปกขาวเป็นข้อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเศรษฐกิจประเทศนะคะและยังเร่งจับมือกับเอกชนหารายได้ใหม่เข้าสู่ประเทศด้วย วาระในการคุยกันหรือว่ารายละเอียดเป็นอย่างใดวันนี้ติดตามความคืบหน้ากันนะคะโดยวันนี้ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานางสาวแพนทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้หาหรือร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือที่เราเรียกว่ากกรนําโดยนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกกรและประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนายเรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายพยงศรีวณิช ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยค่ะโดยก่อนการเริ่มหารือนายสนั่นได้มอบสมุดปกขาวข้อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศซึ่งจัดทำโดยก,กรกรอนะะี่ะคะนี่เป็นภาพวินาทีการรับมอบ,บโดยมอบสมุดปกขาวให้กับท่านนายกรัฐมนตรี หน้าปกนี่ก็คือการแก้ไขปัญหาเศรฐษฐกิจของประเทศเลยนะคะในขณะที่นายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีนะครับก็กล่าวว่าประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจต่อเนื่องเป็นเวลานาน10ปีแล้วครับและแน่นอนว่าผลกระทบนี้ส่งผลให้ประชาชนมีหนี้ครัวเรือนสูงขึ้นแต่เราไม่สามารถจะพูดได้แค่เรื่องการปรับโครงสร้างนี้อย่างเดียวครับ แต่ว่าต้องมีการหาไรายได้ใหม่เข้าสู่ประเทศด้วยซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยโตได้และสิ่งที่รัฐบาลทํำขณะนี้ก็มีเรื่องซอฟต์พาวเวอร์จึงอยากให้รัฐกับเอกชนเนี่ยทำงานร่วมกันมากขึ้นครับเพื่อสร้างความมั่นใจและโอกาสใหม่ๆให้กับประชาชนรัฐบาลก็พร้อมจะสนับสนุนและรับฟังจากภาคเอกชนเพื่อปรับให้เข้ากับนโยบายของรัฐบาลต่อไป,ไปไปฟังเสียงกันครับ จิว่าเอกชนเนี่ยคือคือภาคที่สําคัญในการช่วยทําให้ประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นได้แล้วก็สนับสนุนของประชาชนได้ด้วยอันนี้ก็คิดว่าอยากจะให้รัฐกับ <c oughs> กับเอกชนเนี่ยขอโทษค่ะทางานร่วมกันเยอะขึ้นนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนด้วยสร้างสร้างสร้าง trust สร้าง confidence ด้วยแล้วก็สร้าง opportunity ใหม่ใหม่ให้กับประชาชนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นมากก็วันนี้ก็มาทั้งพร้อมที่จะ support นะคะแล้วก็พร้อมที่จะรับฟัง ความคิดเห็นต่างๆว่ามีอะไรบ้างที่จะได้สามารถปรับให้เข้ากับรัฐบาลนโยาบายรัฐบาลต่อไปนะคะอันนี้ก็ได้ช่วยกันนายสนั่นบอกว่าเชื่อมั่นรัฐบาลภายใต,ใต้การนําของนายกแพททองทานค่ะโดยทางกะกะรได้ระดมความคิดเห็นจากภาคธุรกิจจัดทําเป็นสมุดปกขาวเสนอให้กับรัฐบาลพิจารณาดําเนินการมีหลายระยะนะคะไม่ว่าจะเป็นระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวโดยมีทั้งหมด4ประเด็นได้แก่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ การช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME การบริหารจัดการน้ำและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยระยะเร่งด่วนเสนอมาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชนและลดต้นทุนของผู้ประกอบการด้วยการควบคุมราคาสินค้าและบริการที่จำเป็นตรึงราคาค่าไฟน้ำมันดีเซล และยังปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำซึ่งขอให้เป็นไปตามกลไกของคณะอนุกรรมการไตรภาคีค่ะส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็ควรแยกวิธีให้เหมาะสมและก็ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพครับโดยมุ่งเป้ากระตุ้นไปยังกลุ่มเปราะบางซึ่งรัฐบาลเนี่ยดำเนินการไปแล้วขณะที่ประชาชนกลุ่มที่ยังพอมีกําลังซื้อก็สามารถทําในลักษณะโครงการคูณ2เพื่อช่วยเพิ่มกําลังซื้อในระบบเศรษฐกิจทําให้รัฐบาลไม่จําเป็นจะต้องใช้งบประมาณมาก สำหรับกลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูงครับสามารถออกมาตรการดึงการจับจ่ายใช้สอยให้เม็ดเงินเนเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นอย่างเช่น EC ซี e อ e ลีซและมาตรการทางภาษีต่างๆซึ่งรัฐไม่ต้องใช้งบประมาณเลยครับโดยนายพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้ออกมาพูดภายหลังที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันประกอบไปด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภา,าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยนำคณะเข้า,า,าหาหารือพร้อมกับมอบสมุดปกข,ขาวซึ่งเป็นข้อเสนอทางเศรษฐกิจต่อนายกรัฐมนตรี โดยจะมีการเร่งดําเนินการแก้ปัญหาเรื่องหนี้ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้โดยเฉพาะหนี้ครัวเรือนและหนี้ SME ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือจากทางภาครัฐธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยรวมถึงหนี้ครัวเรือนในส่วนของรถกระบะอันนี้ก็จะมีแนวทางช่วยเหลือออกมาเพิ่มเติมหลังจากนี้ด้วยนะคะนายพิชัยบอกว,กว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจจะมีการประสานการทํางานทางภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเงินครับโดยจะดูทั้งระยะสั้นและระยะยาวซึ่งในระยะสั้นเนี่ยก็ต้องมีการลดภาระหนี้และทําให้ประชาชนมีไรายได้เพิ่มขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นโดยนายพิชัยกล่าวว่ารัฐบาลจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายและปรับปรุงโครงสร้างใหญ่อย่างเช่นเรื่องการบริหารจัดการน้ําครับ ซึ่งนายพิชัยได้กล่าวถึงการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในปี67หรือว่า GDP ด้วยนะคะบอกว่ารัฐบาลยังหวังว่าจะเห็น GDP ของปีนี้อยู่ที่2.7ถึง28ซซึ่งมุ่งหวังให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นไปตามแนวทางของทุกประเทศที่ไม่ได้ลดค่าใช้จ่ายหรือว่าลดหนี้อย่างเดียวแต่ต้องมีการเร่งสร้างรายได้เพื่อแข่งขันกับต่างประเทศค่ะโดยทุกประเทศเดินนโยบายนี้ทั้งหมดนะคะ โดยนายสนั่นอังอุบลคุณประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีรับปากค่ะว่าจะมีการตั้งกรออระหว่างรัฐบาลและเอกชนโดยอาจจะมีการประชุมกันหารือกันใน6เดือนก็ประชุมกันครั้งหนึ่งนะคะ โดยทางนี้นายสนั่นได้นําเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของโครงการคูณ2หรือว่าคนละครึ่งและโครงการ Easy, e ีซี e อีรีซีแบบที่พี่พัฒน์ได้บอกไปรหรือว่าเป็นโครงการลดหย่อนภาษีประจําปี2,567ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้รับเรื่องแล้วก็จะเอาไปพิจารณาร่วมกันด้วยนะคะ